วันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาลือเครื่องวีโก้ซองเคดีกันถือว่าเป็นเครื่องอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เ,เพื่อนๆขอ,อกันเข้ามาเยอะมากวันนี้ผมก็จัดให้ตามคําขอแล้วนะครับเ,เพื่อนๆอยากรู้ไหม,มว่าลือยังไงไปดูกันเลยเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องระคัสซองเคดีนะครับมีขนาด2อง1 5 0 0ซ c ตัวนี้เป็นเครื่องคอมมอนเรลแล้วนะครับเขาก็จะอยู่ในรถพวกตระกูลวีโก้เครื่องตัวนี้ลูกค้าหน้าร้านเขาก็เอามาขายนะครับ เป็นเครื่องรถอุบัติเหตุนะครับชนน้ำมาก็พวกฝ้าหน้าพวกเฟืองหน้านี่ก็แตกหมดเลยเครื่องตัวนี้ก็ไม่ได้เต็มตัวนะครับอุปกรณ์บางอย่างลูกค้าเขาก็ทอดเก็บเอาไว้พวกไดตาร์ดไดชาร์จพวกโคชีตเทอร์โบเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้มาเครื่องตัวนี้เกือบจะท่อนตรงแล้วนะครับตอนนี้ผมก็กาลังรื้ออะไรรอบๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพภายในกันว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ผมก็เปิดฝาครอบวาล์วออกมาแล้วก็พวกพาราลินพวกประก๋พวกโคชีเนี่ยลูกค้าก็ทอดออกหมดเลยดูจากสภาพเครื่องแล้วลูกค้าน่าจะตากแดดตากฝนหนาไปหน ตอนนี้ผมก็ํากำลังยิงนอ็อตฟาซูบอยู่นะครับใช้บล็อกเบอร์14จีบมีทั้งหมด18ตัวพอยิงน็อตอ้อกหมดแล้วเราก็เอาน็อตขึ้นมาแล้วก็ทําการเปิดฟาซูบได้เลยพอเปิดลงมาก็เจอสภาพอย่างนี้เลยครับน้ำเต็มเครื่องเลยแต่ฟาซูบซวยเฉยไม่แตกไม่พุเลยแต่ยังไงเดี๋ยวต้องลองไปอัดน้ำอีกทีนึงก็รหัสเครื่องซ่อมคดีเนี่ยเขาก็จะอยู่ในวีโก้ด้วยแล้วก็จะมีรุ่นหนึ่งอยู่ในไทเกอร์ตัวดีโดีนะครับ เขาก็จะเป็นคอมเมเรลวตัวแรกๆนะครับวิธีสังเกตก็ฝ้าเขาวาลเนี่ยเขาจะเป็นปีเนียมส่วนวิโก้เนี่ยเขาจะเป็นฝ้าเขาวาลสีดําเป็นพลาสติกแล้วถึงจะรหัสเครื่องเหมือนกันเนี่ยแต่อะไรบางอย่างก็ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับเช่นพวกขัวชีดพวกชุดเซไฟกล้องไฟหรือว่าพวกคอมแอร์เนี่ยก็ใช้ด้วยกันไม่ได้ตอนนี้ผมก็กลำลังทาการยิงนอตไฟวินอย่นรับ เป็นน็อตเบอร์สิบเก้ามีทั้งหมดแปดตัวตัวนี้ก็เป็นไฟวินใหญ่แล้วนะครับมีขนาดสิบเอ็ดนิ้วแสดงว,ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์ใหญ่มานครับแต่ถ้าเป็นวีโก้ซ่องันาเนี่ยตัวแรกๆเนี่ยเขาจะมีเกียร์เล็กด้วยครับเป็นไฟวินสิบนิ้วต่อมานะครับ,รบห้อก,ก็มามลืาออ้อนนอุนนนาาปกรณ์หน้าเครื่องครับตัวนี้ก็เป็นลูกลอกดันสายพานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคาดด้าช้าด้วยในตัวต่อมาห้ก็มายิงมูเล่หน้าเครื่องครับใช้บล็อกเบอร์อะไรจําไม่ได้แหละคันนี้ก็ไปหลุดอุบัติเหตุนะครบดนช้้ามกอื่ง็ใไิ พวกฝ้านาปีเนียมก็แตหมาเลยนะครับพวกปั๊มน้ําเฟืองนาเครื่องแตกพักมาเลยใช้ไม่ได้เลยบางทีถ้าเกิดชนนั่งๆเนี่ยไปโดนเผาเขวียงเนี่ยเผาเขวียงก็อาจจะหดได้ด้วยนะครับก็เวลาซื้อเครื่องอุบัติเหตุหรือว่าลดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ต้องพยายามตีให้คาานะครับถ้าเกิดตีไม่า่านี่อาจจะเข้าเหนือพ่อขาได้เดี๋ยวไปลองเปิดฝ้านาดูกันครับว่าพวกเฟืองน้าพวกเขเวียงเนี่ยจะมีปัญหาอะไรมากน้อยแค่ไหนก็คือมิโก้เนี่ยเขามีทั้งหมด3รุ่นนะครับผมลืมบอก เขาก็จะมีเครื่องเข้ามาเร็วนะครับรหัสซองเคดีก็ตัวที่ผมรู้อยู่เนี่ยเป็นขนาดซองพันหนึร้อยซีซีแล้วก็นึ่งเคดีเนี่ยเขาก็จะมีขนาดซ่าพันซีซีส่วนอีกรุ่นนึงเนี่ยเขาก็จะเป็นเบนซินนะครับรหัสเครื่องเขาก็จะเป็นซ่องทีอาร์มีขนาดซองพันเจ็ดร้อยซีซีตอนนี้เครื่องซ่องทีอาร์กับเครื่องนึ่งเคดีเนี่ยมีราคาที่แพงมาก ตัวหนึ่งหกเจ็ดหมื่นเลยแล้วตอนนี้เครื่องห่ายาอีกต่างหากส่วนซ่องคดีราคาก็ประมาณ4ี่หมื่นถึงสี่หมื่นกลางๆนะครับตอนนี้ผมก็กําลังทําการเปิดก้นอ่างหรือว่าก้นแข็งอยู่นะครับเครื่องวีโก้เนี่ยถ้าเกิดจะเปิดฝ้านาเนี่ยก็ต้องเปิดก้นอ่างก่อนพอเปิดก้นอ่างอ,าออกมาแล้วเนี่ยสภาพภายในก็แบบนี้เลยนะครับมีทั้งสนิมแล้วก็น้ําเต็มเลยต่อมาผมก็มาเอาเฟืองนา้าเขาเว่งอ่อนครับซึ่งจะเอาฝ้านาออกได้ เฟืองหน้าเขวงเนี่ยเขาก็จะแน่นมากๆนะครับผมก็จะใช้วิธีการดูดขึ้นมาผมก็จะใช้เลขเดคําขำมาที่ปลายเขว่งครับแล้วก็ใช้นัดเบอร์ซิฟสองตัวเนี้ยแย่ลงไปที่เฟืองหน้าเนี่ยเขาจะมีรูสลหรับใส่นอดเบอร์ซิฟอยู่นะครับพอละมุนนอตเนี่ยเฟืองก็จะค่อยๆขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้เลขงัดได้เลยแค่ดีเฟืองหน้าเขวยงก็ออกแล้วนะครับแล้วเราก็งัดฝาหน้าเครื่องออกมาได้เลยเครื่องตัวนี้ปลายเขวยงนะจะไม่ขดนะครับถ้าเกิดปลายเขวงขดเนี่ยเฟืองหน้าเขวงเนี่ยจะดูดออกมายากมากๆเลย แต่ตอนนี้ก็อย่าพึ่งชะล่าใจนะครับก็เดี๋ยวต้องลองทอดประกับอกกับประกับการดูว่าจะสแตนด์ดานหรือเปล่าแล้วข้อเวกจะส่วยไหมเดี๋ยวเราลองมาลุ้นดูกันประกับอกก็เป็นบล็อกเบอร์17จีมนะครับมีทั้งหมด10ตัว พอทอดประกับอกออกมาแล้วเนี่ยก็เขาเวียงสวยนะครับสแตนดาร์ดก็เดี๋ยวเราจะไปลุ้นประกับก้างอีกทีนะครับว่าจะสแตนดาร์ดหรือเปล่าประกับกลางก็จะเป็นน็อตเบอร์สิบสองหัวจีมนะครับมีทั้งหมดแปดตัวพอทอดประกับก้างออกมาแล้วเนี่ยก็สแตนดาร์ดเหมือนกันนะครับสรุปแล้วเขาเวียงอันนี้เนี่ยสวยนะครับสแตนดาร์ดแล้วก็เขาเวียงไปขดด้วยส่วนประกับอกเนี่ยผมก็จะโยนทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเสื้อสู้ตัวนี้เนี่ยใช้ไม่ได้เนื่องจากหนามเข้าไปที่ห้องเผาไม้เยอะมากๆมีสนิมเต็มเลยต่อมาผมก็ต้องเเเเเออาาาาปรระะกกกัับบยนนนีี่่่่ใสข้มทดิคืงจ การเนี่ยใช้ได้ก็เวลาใส่ประกับการเนี่ยก็ต้องดูสูบใครสูบมันนะครับเขาก็จะมีเลขตรงการบอกอยู่สลับกันไม่ได้เด้อตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับก็คือตีลูกกับการออกก็ไม่รู้ว่าจะตีลูกรกับการออกหรือบ่านะครับเพราะว่าสนิมตรงกระบอกสูบเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเพื่อนๆดูเอาแล้วกันโดยเฉพาะสูบสามกับสูบซีเนี่ยสนิมเยอะมากๆเลยตอนนี้สูบสามก็ออกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่สูบซีสุบสุดท้ายแหละสูบสีนี้ก็สนิมขึ้นหนักสุดเลยครับผมต้องใช้เวลาในการตีนานมากๆกว่าลกกูจะออมาได้ ก็สรุปแล้วนะครับการเนี่ยใช้ได้แต่ว่าลูกเนี่ยไม่ค่อยสวนเท่าไหร่นะถือเป็นอันเสร็จสิ้นการหรือเครื่อง v ีโกซอบเคดีถ้าเพื่อนๆพ่อสนใจอะไรชิ้นไหนก็ลองทักซอบถามมาได้หรือเพื่อนๆอยายห่มหรือเครื่องรุ่นไหนก็คอมเมนต์บอกมาได้เลย